ผลกระทบเนี่ยไม่มากเหมือนปี1-13แน่นอนอย่างที่เมื่อกี้พวกเราอธิบายไปนะครับแต่เกิดเงินทุนไหลออกไหมเป็นไปได้นะครับสำหรับ emerging market ที่เปราะบางอย่างที่เมื่อกี้ดร.กำพลพูดถึงนะครับผมก็เลยอยากจะแตะว่าแล้วเวลาไหลออกแล้วมันจะไปไหนล่ะประเทศไหนจะดีแน่นอนครับ US economy ยังแข็งแรงมากผมเชื่อว่า US จะเป็น destination ที่เงินจะไหลเข้าต่อนะครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับมี growth driver ในตัวของเขาเองด้วยอาทิเช่น infrastructure ที่จะต้องมีนโยบาย fiscal policy อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่อง healthcare เรื่อง consumer goods อย่างเงี้ยนะครับเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับถ้าไปดูอีกฝั่งนึงก็คือ develop market ในฝั่งยุโรปเองนี่ก็ชัดเจนฮะว่าถ้าสมมุติมีการถอนการผ่อนคลายสภาพคล่องเนี่ยต้องช้ากว่า US ด้วยนะครับ2ก็คือเขามีธีมที่เป็นเรื่อง domestic play นะครับการ recovery จากโควิดเนี่ยนะครับมีธีมเรื่องclean energy ซึ่งชัดมากซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยผลักดันทำให้เม็ดเงินเนี่ยยังไหลเข้าไปได้แล้วก็ยังมี growth driver อยู่นะครับ อีกอันนึงที่บอก emerging market ก็ไม่ใช่ emerging ทั้งหมดที่จะแย่นะครับเฉพาะ emerging ที่เปราะบางแต่ emerging market ที่แข็งแรงหรือเรียกว่า frontier market เลยก็ได้อย่างเวียดนามเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็น destination ที่ช่วงนี้น่าสนใจมากสำหรับหลังจากถ้าเกิดเม็ดเงินมันไหลออกมานะครับมันก็อาจจะกลับเข้าไปตรงนั้นด้วยเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่า growth ดีแล้วก็มี key driver อยู่ที่ domestic ของเขารวมถึงภาคการส่งออกที่ชัดเจนมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นผลบวกของเม็ดเงินที่อาจจะไหลจะออกจาก EM ที่เปราะบางแล้วก็มาเข้านะครับรวมถึงถ้าไปพูดถึงตราสารหนี้บ้างนะครับเมื่อกี้เราพูดกันหุ้นเยอะไปหมดแล้วตราสารหนี้เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นบางจุดเช่นกันเพราะว่าเราต้องบอกว่า US Treasury หรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยิวคงจะขึ้นแหละเพราะว่าพอลดเทเปอร์ลิงไปสักช่วงหนึ่งระหว่างช่วงลดเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันต้องมีการปรับฐานของยิวที่อยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับ 1.3 อาจจะวิ่งขึ้นไปเล็กน้อยประมาณ 1.6 นะครับถามว่าแล้วตราสารหนี้อะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือ US Treasury นั่นแหละที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ายิวมันต่ำมากนะครับอันที่2ก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยง MBS เพราะว่า MBS ก็เป็นอันนึงเหมือนกันที่เขาจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับอาจจะส่งผลกระทบรวมถึงอาจจะต้องไปดูพวกเครดิตสเปรดโปรดักต์ต่างๆที่สเปรดมันค่อนข้างไทท์แล้วเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแต่มันก็จะมีพวกตราสารหนี้ที่ยังน่าจะได้รับผลบวกอยู่นะครับเช่นสเปรดโปรดักต์ที่อยู่ในระดับที่สูงๆเนี่ยอย่างพวก High Yield Bond แต่ต้องเลือก High Yield Bond ระยะสั้นนะครับอย่าไปเลือก High Yield Bond ระยะยาว High Yield Bond Fund เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยคูปองยังอยู่ที่สูงในขณะที่ Duration Riskของการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันได้รับผลกระทบน้อยนะครับอันนั้นก็น่าสนใจอยู่ในฝั่งยุโรปก็จะมีพวกตราสารหนี้ประเภทเขาเรียกว่าstructure debt นะครับหรือประเภทโคโค่บอนด์ AT1 บอนด์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะออกโดยธนาคารพาณิชย์เนี่ยอันนั้นก็ยังคงน่าสนใจอยู่ครับ impact net ของ QE tapering กับตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับแต่ว่าเราคงดูเรื่องเทปริ่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมาดูเรื่องโควิดในบ้านเราด้วยเพราะว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ดีนักนะครับมันมีตัวเลขหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ทาง SCB CEO เราได้จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับคือสมมติเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันฟื้นช้านะครับอุปสรรคมากมายที่รอเราอยู่นะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ลงมาเป็นระยะนะครับถ้าไปดูใน Bloomberg Consensus ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้เข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณสัก 1% ปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก3จาก2เหลือ1นะครับแต่ถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของผลประกอบของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะครับตัว estimate ของset earning เนี่ยนะครับค่ะยังไม่ค่อยถูกปรับลงเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับว่าตอนนี้มันมีความแตกต่างนะคือเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราต้องปรับฝั่งนี้มันไม่โตละโตน้อยนะครับแต่ฝั่ง earning ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทุกคนยังเหมือนกับยังรออยู่ยังรอข่าวดีอยู่เอ๊ะจะมีมาตรการกระตุ้นไหม
นะครับเรื่องของการวัคซีนเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยมันจะเพียงพอไหมที่จะทำให้เราไม่ต้องมาตั้งปรับเออร์นิ่งลงกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าไตรมาส3เนี่ยนะครับมัน2เดือนแล้วที่เราอยู่บ้านกันเนี่ยนะครับเราต้องปิดเข้มข้นกันเนี่ยนะครับนั้นไตรมาส3ยังไงโอกาสจะมีความเสี่ยงที่จะโดนปรับลงเนี่ยเราคิดว่าค่อนข้างสูงนะครับนี่ earning เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสมีความเสี่ยงด้านต่ำพูดง่ายๆความเสี่ยงที่จะโดนปรับแต่หันไปดู valuation ตลาดบ้านเราตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยตอนนี้พอช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีการรีบาวด์มาค่อนข้างแรงเนี่ยถ้าเราดูเข้าใจว่าตอนนี้เทรดอยู่ที่บวก 0.5 SD นะครับก็ไม่ถูกนะฮะไม่ได้ถูกสำหรับประเทศที่สำหรับตลาดที่กำลังจะมีความเสี่ยงเรื่องของการโดนปรับearning ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมองว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เรามีการปรับเรตติ้งของหุ้นไทยลงมาเป็น slightly negative ในช่วงนี้นะครับคือเราคิดว่าถ้ายิ่งจังหวะเนี้ยนะครับที่ตลาดไทยขึ้นเนี่ยนะครับเป็นโอกาสดีที่ take profit นะครับเราไปหา shelter นะครับหาที่พักสำหรับพายุ tapering ที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกาหรือแม้กระทั่งถ้าคิดว่าอยากใกล้ๆบ้านก็เวียดนามนะครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจในตอนนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ